สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการทายทุกประชาชนค่ะอยู่กับน้องพิมพารัตน์ค่ะครับผมโสพลเพชรสว่างครับค่ะอาจารย์ขวัญเพชรสว่างค่ะค่ะก็ต้อนรับวันนี้เอาวันนี้เอาเปรียบน้องพิมหน่อยมาทั้งพ่อทั้งลูกสองเพชรสว่างนะคะสู้ไม่ได้เลยวันนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสู้ทางอื่นนะคะก็วันนี้จริงก็มีข่าวสารมากมายเลยนะคะอาจารย์โอ้เยอะแต่ถึงแฟนรายการนะบอกว่าจะรับชมเนี่ยได้อย่างไรเนี่ยในช่องทางอื่นๆจริงๆถ้าตอนนี้มีจานดำนะคะฝากประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่ารายการคลายทุกประชาชนของเราเนี่ยย้ายมาอยู่ที่ช่อง TST5 ค่ะ PSI 73นะคะจานขวัญค่ะ PSI 73ใช่ไหมคะ73ค่ะแต่ว่าในกล่องอื่นๆ51เอา51โทษทีค่ะนะคะ51 73เป็นรอบเย็นแล้วจ้ะ73เป็นรอบไฮรอบเย็นนะคะก็เรียกว่ามันขยับกันหมดเลยนะจากเดิมอยู่เลขต้นเลขปลายค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมรายการโทรส่งไลน์มาถามผมเนี่ยเล่นไลน์แล้วค่ะอาจารย์ถามว่าแกรมมี่ดูในช่องไหนอ๋อ GMM DTV ดูในช่องไหนค่ะอาจารย์ IPM ช่องไหนดูได้หรือไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับเดี๋ยวจะเช็คข้อมูลให้ค่ะอาจารย์ก็หลายๆท่านคงอยากทราบเพราะว่าบางคนบอกว่าอ้าวไม่มีกองอ่ะ PSI ทำไงล่ะจะดูอาจารย์ได้อย่างไรจริงจริงมีอีกช่องทางหนึ่งนะอาจารย์ค่ะทำยังไงแนะนำเลยละกันว่าถ้าใครที่นะคะที่ใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเราใช้ซัมซุงหรืออะไรเนี่ยนะคะจอใหญ่ๆเนี่ยสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์โหลดแอปได้โอ้มีแอปด้วยเหรอคะอ้าวมีแอปนะคะของ MVTV ค่ะเข้าไปโหลดแอปดาวน์โหลดมาแล้วก็ลงไว้ในเครื่องอ๋อคือเซิร์ชคำว่า MVTV เลย MVTV นะคะจะง่ายมากเลยคราวนี้ไม่ต้องไปหน้าจอทีวีละอยู่ที่ไหนก็เปิดได้นะสะดวกมากใช่ได้สง่ายมากเลยวันนี้มีข่าวสังคมที่อยากจะเตือนพวกที่ค้ายาบ้าให้เลิกค่ะอาจารย์ที่เมื่อวานเป็นข่าวที่เขาไปจับยาบ้าที่เชียงรายเนี่ยพันธบทโทชำนาญซึ่งเป็นรองผู้กำกับเป็นมือปราบเองแล้วก็เอามาฆ่าเองปรากฏเป็นข่าวว่าไงลูกขวัญเขาบอกว่ายึด2บ้านหรูนะคะทองแท่งนะคะพันตำรวจโทรค้ายาเด้งผู้กำกับจับอีก2นะคะโดยรายละเอียดเนี่ยนะคะเขาบอกว่านะคะเมื่อ19สิงหาเนี่ยนะคะก็คือตรวจพบว่านะคะผู้กำกับท่านนี้เนี่ยพันตำรวจโทท่านนี้เนี่ยนะคะได้ทำการลักลอบนะคะค้ายาก็คือนำยาใส่ไว้ในรถในฟอร์จูเนอร์เป็นกระเป๋าเลยนะคะยาบ้าจำนวน 8,800 เม็ดนะคะแล้วก็ยาไอซ์อีก1กิโลกรัมนะคะโดยในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือขั้นตอนปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คือได้มีการเข้าไปตรวจค้นนะคะในบ้านที่พักอาศัยนะคะแล้วก็นำตู้เซฟนะคะของพันตำรวจโทชำนาญเนี่ยไปตรวจสอบ1ตู้นะคะพบว่าอะไรอยู่ในตู้เซฟรู้ไหมคะคุณหมอในตู้เซฟเนี่ยนะคะมีทองคำนะคะแท่งละ10บาทจำนวน15แท่งนะคะรวมน้ำหนักก็150บาทเลยทีเดียวค่ะนะคะอย่างนี้ถือว่าเราถือว่าตำรวจสามารถที่จะยึดโดยกฎหมายของปปง.นี่นะครับเขาเรียกถือเป็นการฟอกเงินถ้าเอาเงินจากยาบ้ามาเนี่ยมาซื้อบ้านซื้อรถซื้อทองคำซื้อต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะยึดได้เพราะงั้นหน้าที่พิสูจน์ก็คือว่าพันตำรวจโทนี่คุณชำนาญเนี่ยต้องมาพิสูจน์ว่าเอาเงินจากไหนมาซื้อเงินเดือนคุณเท่านี้ได้เท่านี้มาจากไหนบ้างทำไมถึงมีไม่ถือว่ามีเงินมากอยู่ในขณะนี้150บาทหนัก90บาทบาทนึงเท่าไหร่ 40,000 เดี๋ยวนี้20,000 20,000 บาทมันก็เป็นเงินเท่าไหร่ล่ะ150บาท2หลังแล้วบ้าน2หลังมีรถตั้งหลายคันเนี่ยถ้าหากพิสูจน์ไม่ได้เขาก็ยึดตกเป็นของหลวงตรงนี้ก็เป็นการที่อยากจะกราบเรียนเตือนผู้ที่ค้ายาทั้งหลายนะฮะเงินได้ไปไม่ได้ใช้หรอกถ้าเขาจับได้และตอนนี้รู้สึกว่าทางทหารตำรวจจับมือกันนี่เอาจริงเอาจังแหละนะครับแต่บางคนบางรายบอกว่าไอ้ลูกไปค้ายาบ้านะอย่างที่อำเภอหนองหงส์นี่มาหาหรือผมบอกให้รับสารภาพไปก็กลัวว่าเขาจะยึดบ้านผมก็ถามรายละเอียดบอกบ้านเนี่ยเอาเงินจากยาบ้ามาขายยาบ้ามาของลูกชายมาสร้างฉันไม่บอกไม่ใช่ฉันสร้างตั้งนานแล้วลูกเนี่ยมันถูกเขาหลอกให้ไปกินยาบ้าพอถูกเขาหลอกกินติดเสร็จเขาก็ให้ขายตำรวจก็ล่อซื้อจับได้มาหาผมว่าจะให้ช่วยยังไงผมบอกไม่มีทางรับสารภาพลดโทษครึ่งหนึ่งนะครับแล้วไอ้ส่วนบ้านเนี่ยเขาไม่ยึดเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เอาเงินมาจากยาบ้าแต่ถ้าเอาเงินจากยาบ้ามาซื้อรถยนต์รถเก๋งซื้อทองคำต่างๆเขายึดได้หมดและเป็นข้าราชการที่ร่ำรวยผิดปกติเขาก็
ก็เดี๋ยวโดนสอบก็โดนสอบเสร็จเขาก็ต้องยึดต้องยึดนะคะนะครับถ้าพิสูจน์ไปได้เขาก็ยึดเป็นของหลวงแล้วถ้าสมมติว่าสินทรัพย์ที่ไปซื้อเนี่ยไม่ได้อยู่ในชื่อของผู้ที่ทำผิดล่ะคะเขาก็ตามยึดได้ตามยึดได้พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้มาเช่นสมมติว่าไปให้ถ่ายโอนออกไปน้องเมียน้องเมียคุณทำงานอะไรแล้วก็มีรายได้มาจากไหนที่จะมาซื้อตรงนี้ทางฝ่ายนี้ก็ต้องรับสืบว่าโอเดียนเอามาจากขายยาบ้าแต่ฮะมันก็ต้องมีการพิสูจน์กันคืออย่าคิดว่าโอนถ่ายไปให้คนอื่นแล้วจะรอดนั่นเขาเรียกว่าการฟอกเงินแหละคือคนใกล้ตัวเนี่ยก็ต้องโดนเช็คตรวจสอบกันหมดนะคะอาจารย์ก็ต้องขอชมพลตัวเอกพงษ์สุพัฒน์นะพงษ์เจริญนี่เอาจริงเอาจังมากครับนะคะก็จับได้แต่มีวันนี้ก็มีข่าวของตำรวจนะค่ะอาจารย์หัวหน้าตำรวจใหญ่เลยเกิดอะไรขึ้นคือเขาจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับที่แทนคุณอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยจะเกษียณเนี่ยตอนนี้ย้ายไปอยู่เป็นรองหัวหน้าคสช.แล้วโดยปกติแต่ก่อนนี่นายกรัฐมนตรีเป็นคนเสนอแต่ในเขาคสช.เขาเอาใหม่ไม่เอาให้ผบ.ตร.เป็นคนเสนอคำสั่งของคสช.ก็คือเป็นกฎหมายแหละวันนี้ก็คุณประยุทธ์ท่านประยุทธ์นี่ก็จะเป็นหัวหน้าคสช.ไปนั่งเป็นประธานว่า10นาฬิกานี่แหละได้ข่าวว่าจะเป็นพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวเก่งอาจจะได้แล้วก็พลตำรวจเอกอังคณานนท์เนี่ยพลตำรวจเอกอังคณานนท์นี่ไม่ได้จบเป็นในร้อยสองพันนะแต่จบนิติศาสตร์แล้วก็มาเป็นตำรวจเป็นคนใช้ได้ฝีมือดีมากอัธยาศัยดีเขาก็ว่าจะมีการเจรจากันให้สมยศพุ่มพันธ์ม่วงเป็นสักปีหนึ่งแล้วจะเกษียณแล้วแล้วต่อไปก็เป็นพลตำรวจเอกอังคณานนท์เนี่ยก็แล้วแต่คอยดูที่ว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ดูกันส่วนอันหนึ่งที่ขอชื่นชมทางคสช.นี่ก็คือว่าเรื่องของงบประมาณก็คือเอาจากภาษีของพวกเราไปท่านผู้ชมเรื่องท่านสังเกตนะงบพัฒน์อบรมค่ะอาจารย์ไปฝึกอบรมไปสัมพนานี่พาพวกอบต.ก็ดีเทศบาลก็ดีสจ.ก็ดีสส.สว.ไปต่างประเทศค่ะอันนี้ผมว่าให้ตัวให้เข่งครัดหน่อยบางทีไปเที่ยวกันเอาหัวคะแนนไปเที่ยวนะครับอันนี้ผมเขาจะตัดออกเดี๋ยวผมดีใจด้วยนะครับเห็นว่าไม่ใช่ประโยชน์อย่างอื่นนะคะอาจารย์ใช่ในการที่เขาจะไปฝึกอบรมไปจัดทำประชาสัมพันธ์อันนี้บางทีมากไปนะครับแต่อันหนึ่งที่ต้องขอชมอีกแล้วไม่เคยมีใครทำสำเร็จนะค่ะอาจารย์คือเรื่องของการเก็บภาษีมรดกภาษีมรดกพ่อแม่ตายเสร็จมรดกตกแก่ลูกนี่ลูกได้ไปฟรีๆเนี่ยแต่ต่างประเทศเขาจะเก็บภาษีนะใช่ค่ะอย่างแถวสแกนดิเนเวียโอ้ยี่สิบมีสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์บางแห่งถึง50%ค่ะอย่างแถวนอร์เวย์เดนมาร์กแถวกลุ่มสแกนดิเนเวียเนี่ยของเราไม่เคยเก็บหนึ่งภาษีทรัพย์สินก็จะเก็บไม่เก็บเพราะอะไรครับไปติดพวกกลุ่มทุนพวกที่มีเงินมากๆก็เป็นคนที่มีบารมีอยู่ในรัฐบาลค่ะพวกที่อันนี้คือต้นเหตุจากการซื้อเสียงที่ผมเคยพูดประจำน้องพิมค่ะอาจารย์เมื่อมีการซื้อเสียงพรรคการเมืองไม่มีก็ไปหาในทุนมาค่ะในทุนก็เอามาให้พอได้เป็นรัฐบาลก็ต้องเอื้อประโยชน์ให้แก่ในทุนค่ะในทุนร่ำรวยพอจะขึ้นภาษีเก็บภาษีมรดกเขาก็ขวางค่ะจะเก็บภาษีทรัพย์สินที่ดินที่มีมากๆเนี่ยเขาก็ขวางไอ้พวกพรรคการเมืองก็เกรงใจค่ะและบางทีรัฐมนตรีมีมากเองนะครับและไอ้การที่ได้มาโดยบางครั้งเราจะเห็นว่าขณะนี้ทางฝ่ายคสช.เอาจริงเอาจังนี่ทั้งตำรวจทหารทั้งอุทยานเนี่ยมีข่าวซื้อพิมพ์ไปตัดต้นยางตั้ง300กว่าไร่แล้วที่ภูเก็ตกำลังลื้อหมดเลยไอ้ที่ออกโฉนดไม่ชอบท่านผู้ชมนะไม่ใช่ว่ามีโฉนดอยู่แล้วนี่โอ้ถูกต้องนะถ้าออกโฉนดไปทับอุทยานแห่งชาติไปทับที่สาธารณประโยชน์ทับป่าสงวนนี่เพิกถอนได้นะครับนะครับไอ้นี่ก็กลับเรียนเพราะเป็นสมบัติของหลวงอย่างเมื่อวานนี่มีคนมาหาที่รายการมาหาเราเนี่ยค่ะอาจารย์ชื่อเล่นชื่อเล็กคุณเล็กมาจากสุราษฎร์ธานีเขาบอกว่าเขาจะมายึดที่ของที่สาธารณประโยชน์นี่นะครับอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของเรื่องคดีความเขายึดเสร็จไปขายทอดตลาดไอ้ตอนวัดแผนที่เนี่ยมันวัดมาคลุมถึงที่สาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านเขาทำประโยชน์อยู่เขาก็บอกว่าถ้าเป็นของหลวงเนี่ยไม่ว่าให้เช่าก็ได้หรือมาแจกเป็นสปกก็ได้แต่เอาไปเป็นของส่วนตัวนี่ของในทุนนี่เขาไม่เห็นด้วยผมแนะนำว่าทำหนังสือถึงท่านพลเอกประยุทธ์เลยให้ไปดูเขามีหนังสือสำคัญที่หลวงมา
หนังสือสำคัญที่หลวงคือหนังสือนี่ได้มีการรังวัดแล้วประกาศเรียบร้อยแล้วไม่มีคนคัดค้านแล้วจึงออกหนังสือสำคัญที่หลวงก็เป็นที่สาธารณประโยชน์แต่ปรากฏว่านี่มันเกี่ยวข้องทั้งเขาใช้เทคนิคในการฟ้องแล้วก็ยึดนะครับโดยการขายทอดตลาดจากสารนี่เป็นการซิกแซกผมก็ชี้แนะนำไปว่าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เรียนว่าต่อไปนี้ต้องเอาจริงแหละนะคะถ้าเอาจริงนะครับผมชอบไม่เผด็จการผมไม่ชอบหรอกแต่ถ้าเผด็จการเพื่อประชาชนทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขเอาอย่างประเทศคอมมิวนิสต์จีนนี่เผด็จการไหมค่ะนั่นเขาจนมาก่อนไงน้องพิมค่ะอาจารย์สมัยจีนเขาเช็คอยู่ดิคุมอำนาจทั้งการเงินเศรษฐกิจทหารหมดเลย 4-5 ตระกูลค่ะพวกคนจนอยู่ไม่ได้เนี่ยไม่มีจะกินอดอยากคนเป็นเยอะไม่เป็นธรรมต่างๆทางเหมาเจอตุงจีหลายพวกนี่ต้องรวมกลุ่มกันแล้วก็ต่อต้านไปตั้งเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ไปมาต่อสู้กันแล้วก็ขับไล่ไปเดี๋ยวนี้จีนเป็นมหาอำนาจของโลกนะทุกคนมีอยู่มีกินเอาหันไปดูเพื่อนบ้านเราในเวียดนามนี่เวียดนามเหนือเวียดนามใต้สู้กันจนยากจนหมดอเมริกาถล่มจนพังหมดเขาก็สู้เพื่อชาติบ้านเมืองเขาแล้วก็รวมตัวกันใช้วิธีแบบเผด็จการไม่นานเดี๋ยวนี้การศึกษาก็ดีกว่าไทยเศรษฐกิจจี้มาแล้วเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มจะดีกว่าแล้วเพราะเขาทำจริงไงของไทยเรามีแต่พูดเราไม่ได้ทำผมกำลังติดตามอยู่ขอประทานโทษด้วยความเคารพว่าท่านพลเอกประยุทธ์กับคสช.จะทำจริงไหมถ้าทำจริงเกิดประโยชน์แน่นอนแต่ถ้าทำไม่จริงรูปหน้าปะจมูกไปเจอไอ้เพื่อนฝูงที่เป็นนายทุนต่างๆพวกกลุ่มธุรกิจมากับเกรงใจไม่กล้าถ้าอย่างนี้ก็เข้ารูปเดิมนะครับไอ้นี่ก็ฝากเป็นเรื่องที่ก็หลายๆคนก็พยายามที่จะร้องเรียนไปยังคสช.กันส่วนการเก็บภาษีมรดกภาษีที่ดินเนี่ยขณะนี้ก็เป็นข่าวจะเก็บทั้งนี้เอาไว้ก่อนครับให้มันออกเป็นกฎหมายมาก่อนแต่แนวคิดของกระทรวงการคลังเนี่ยประกระทรวงคลังเขาเสนอไปทางคสช.เห็นด้วยหลักการก็ต้องไปเอาเสนอกฎหมายเข้าสู่สนช.เห็นบอกว่าเบื้องต้นนี่คือถ้ามรดกน้อยกว่า50ล้านจะยังไม่เก็บก็คือภาษีเป็นศูนย์นะคะแต่ว่าในการเก็บใช่ค่ะอาจจะเก็บในลักษณะของเป็นลักษณะขั้นบันไดนะคะถ้ามากกว่า50ล้านถึง200ล้านก็อาจจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ10ร้อยละ20ร้อยละ20ค่ะถ้าเกิดมากกว่านั้นก็นะคะถ้าเกิดชายก็เพิ่มไปนะคะนี่คือแนวคิดนะคะคือหลักๆเนี่ยถ้าเรื่องของภาษีเนี่ยนะคะถ้าตามหลักเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วการเก็บภาษีเนี่ยนะคะมันก็คือเหมือนเสมือนว่านะคะรัฐบาลเนี่ยดูแลเราใช่ไหมคะเป็นผู้บริหารจัดการประเทศดังนั้นเขาต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะเขาก็เลยมองว่านะคะประชาชนทุกคนเนี่ยก็ควรจะมีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยตามหลักเนี่ยการเก็บภาษีเนี่ยมันจะมาจาก3ด้านนะคะหนึ่งก็คือในเรื่องของรายได้นะคะรายได้คือคนทำมาหากินมีรายได้นะคะก็ใช่ค่ะก็ควรที่จะเสียภาษีนะคะแล้วสองก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายเขามองว่าคนที่มีกำลังทรัพย์มากนะคะในการที่จะสามารถจับจ่ายใช้สอยได้มากนะคะก็ควรที่จะเสียภาษีมากอันนี้ก็คือตัวอย่างของพวกภาษีมูลค่าเพิ่มแบบ 7% นะคะที่เราเข้าไปซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อหรือตามห้างสรรพสินค้าต่างๆอันนี้คือผลักภาระให้ผู้บริโภคอยู่แล้วใช่ค่ะก็คือเสมือนหนึ่งว่าถ้าคุณใช้จ่ายได้มากคุณก็ต้องเสียมากนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายที่ด้านเรายังไม่มีก็คือในเรื่องของสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์จริงๆเนี่ยบ้านเรามีในเรื่องของภาษีที่ดินนะคะแต่ว่าในเรื่องของภาษีมรดกเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์คือมันเป็นการแสดงว่าคุณเนี่ยมีอำนาจซื้อมากเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็เลยนะคะเป็นเหตุผลว่าเขาก็พยายามกระจายการจัดเก็บนะคะโดยดูจาก3ส่วนนี้นะคะโดยสรุปก็คือว่าประชาชนเสียภาษีตรงนี้แหละท่านผู้ชมรัฐธรรมนูญที่เขียนบอกอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยให้ท่านเลือกระดับท้องถิ่นอบต.เทศบาลอบจ.กรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาเนี่ยเลือกส่วนท้องถิ่นท่านเลือกมาเลือกมาทำไมเขามาใช้เงินภาษีพัฒนาในท้องถิ่นของท่านสำหรับประเทศให้เลือกส.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 ไปเลือกนายกรัฐมนตรีเลือกมาทำไมก็เลือกมาใช้เงินภาษีมาควบคุมข้าราชการให้บริหารให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับบางทีข้าราชการนี่ก็เลยกลายเป็นว่ามีอำนาจหน้าที่ก็เลยกลายเป็นเจ้านายเอาตำแหน่งหน้าที่ไปหาประโยชน์ซึ่งตรงนี้แหละการซื้อเสียงก็ทำลายอย่างหนึ่งแล้วข้าราชการซื้อตำแหน่งก็ต้องไปรีดไถจากใครเอาจากประชาชนถ้าเราสามารถปฏิรูปตรงนี้ได้เนี่ยทั้งการเลือกตั้งปราศจากการซื้อเสียงข้าราชการไม่มีการซื้อตำแหน่งรัฐมนตรีไม่มีการซื้อตำแหน่งให้เป็นระบบอย่างข้าราชการผมกราบเรียนผมเขียนไว้ในหนังสือเล่มใหญ่เรื่องปฏิวัติรัฐประหารค่ะอาจารย์เอาตัวอย่างของเราก็มีแล้วเช่นผู้พิพากษาอัยการเขาไม่มีการแซงคิวกันเขาเป็นระดับชั้น
นะครับแต่ของเราอย่างอื่นวิ่งถ้ามีผลประโยชน์มากตำรวจต้องวิ่งกันโอ้ยหัวซุกหัวซุนเขามีคำพังเพยพูดบอกว่าตำรวจอีก12เดือน4เดือนทำงานอีก8เดือนวิ่งหาตำแหน่งอย่างนั้นเลยอาจารย์นะครับนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะวันนี้อาจารย์ขวัญมามีคลิปน่ารักนะคะจากเด็กชายตัวน้อยแต่ว่าแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวดูซิว่าผ่านไหมคะอาจารย์ช่วยดูหน่อยนะได้เลยค่ะเราจะพักกันสักครู่ค่ะโอเคค่ะ Is Thanatas Myra I am 6 year old I will be turning 7 next year I am born and I was born in Chiang Rai My zodiac sign is Aquarius My friends say I am fat but I don't think so I have short black hair and black eyesI am dog attitude and my teacher often tell me to be quiet. I like to play with my brother in my free time. My favorite sport is exercise. At weekend, I often go shopping with my family. ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทะยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่าทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาลเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง